นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการรีแอคชั่นนะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรักนะครับผม EP ที่2นะครับผมอ่ะ EP นี้นะขอโทษที่มาช้าหน่อยนะครับผมว่ามันมีเรื่องของการต้องตรงต้องตัดเนาะแล้วก็ทำให้เราต้องดีเลย์กันออกมาเรื่องของการปลดล็อกด้วยนะครับผมอ่ะ EP ที่2ตัดสินใจแล้วนะครับผมตอนแรกที่บอกดูใน EP 1ว่าจะดูเวอร์ชันไหนดีนะระหว่างเป็นทีวีเวอร์ชันหรือจะเป็นอันคัตเวอร์ชันนะครับแต่ดูทีวีแล้วเหมือนจะไม่เข้าใจครบ 100% นะฮะก็เลือกที่จะดูเป็นอันคัตเวอร์ชันกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูเป็นอันคัตเวอร์ชันกันแต่สุดท้ายเนี่ยตัดออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับ 60% ของทีวีเวอร์ชันนะฮะก็จะเหลือมาสัก25หรือ27นาทีประมาณเนี่ยครับซึ่งอันคัตเวอร์ชันเนี่ยชั่วโมงกับ3นาทีเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับทุกคนไปดูเป็นอันคัตดีกว่านะครับผมอย่ามาดูรีแอคชั่นที่เป็นทีวีเวอร์ชันไปดูเต็มๆก่อนแล้วค่อยมาดูรีแอคชั่นกันแล้วก็มาดูกันว่าเราจะรีแคปกันเรื่องอะไรบ้างแบบนี้ดีกว่านะครับผมน่าจะน่าสนใจกว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเนี่ยโดยที่เราคุณแบบไปดูเป็นแบบว่าทีวีเวอร์ชันหรือมาดูพร้อมกับพี่แฮมเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ครบนะครับผมก็แนะนำเลยไปดูเป็นอันคัตเวอร์ชันนะครับที่ยูกูดีกว่านะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามารีแอคชั่นกันนะครับกับ EP ที่2นะครับผมกับ I feel your linger in the air นะครับหรือหอมกลิ่นความรักครับผม EP แล้วเนาะเขาตกน้ำไปเนาะคุณใหญ่กระโดดลงไปอุ้มขึ้นมาเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะได้อยู่กับคุณใหญ่ไหมจะได้มาอยู่บ้านชายคาเดียวกับคุณใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง The Hub House นะครับ Yogo นะครับผมแล้วก็ทาง YDS นะครับที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหอมกลิ่นความรัก EP 2ครับไปเลยมันคงช็อกเนาะเพราะเห็นคนที่เคยเห็นด้วยฝันเนาะอยู่ตรงหน้าต่างคนต่างเห็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกจิ้งจกนะจ๊ะที่เห็นนะHmph.
นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนในฝันเลยเกิดอะไรขึ้นคะแม่พริกไปหาผ้าสักผืนไม่ใช่คนนี้ทีค่ะบ้านอยู่แถวนี้หรือไอ้จอมจอมคุณใหญ่ขอโทษนะครับไอ้จอมมันจอมไอ้จอมมึงเป็นห่าอย่างของมึงนี่อย่างไม่ญาติตัวอย่างคนมันมีมารยาทจีมามาตะกูมิ่งจะพาผมไปไหนผมจะกลับบ้านแล้วมึงจำบ้านตัวเองได้แล้วกะแต่บ่าวไหวอย่างไรมึงก็ต้องไปขอบคุณนายเปิ่นก่อนคุณใหญ่อุตส่าห์จวดชีวิตมึงไว้คุณใหญ่เหรอเออเขาเป็นใครอ่ะมิ่งมาจอมคุณยายเหมือนเป็นลูกชายของหลวงเทพนิติธรรมกับคุณหญิงแขไขเจ้าของเรือนพลาทิพย์เรือนพลาทิพย์ก็แม่นนะกะของเรือนนี่ไงเรือนที่ตัวเองต้องรับบทซ่อมในอนาคตไปไม่ได้อะ ไม่จริงอ่ะจริงใดกันเล่าพี่ว่าไม่จริงคุณใหญ่จอมกุ้งแรกมิงคุยกับฉันไม่ปกติเถอะมิงก็รู้ว่าฉันไม่ถือหรอกไม่ต้องนอบน้อมกับฉันขนาดนั้นก็ได้ผมเคยชินมาจากเรือนนู้นนะครับนี่คือจอมครับคุณใหญ่มันหลงทางมาสติก็ฟั่นฟั่นเฟือนไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองอีกผมก็เลยกล่าวว่าอยากจะพามาเจอคุณหลวงเนี่ยแหละครับเผื่อคุณท่านจะช่วยเมตตาอะไรมันได้บ้างถ้าอย่างนั้นมิ่งก็พาพ่อจอมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิก่อนเถอะไปด้วยชุดนี้คงจะไม่ดีเท่าไหร่นักหากเปลี่ยนเสร็จแล้วเข้าไปที่เรือนใหญ่ลูกขัดใจนั่งคุณหญิงแขไข่ท่านลงมาแล้วครับคุณใหญ่อ้าวทำไมวันนี้พ่อใหญ่มาถึงเรือนนี้ได้ล่ะลูกเดี๋ยวนี้ผมจะมาที่นี่ต้องมีเหตุด้วยหรือครับโถแม่ก็พูดเป็นพิธีไปอย่างนั้นแหละแต่แม่แปลกใจนะเพราะปกติใหญ่มักจะหมกตัวเองอยู่ที่เรือนเล็กเท่านั้นคุณแม่ครับวันนี้ผมร้อยมาลัยมาฝากคุณแม่ด้วยนะครับสวยเหมือนเดิมสมกับเป็นลูกแม่แต่ใหญ่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกถึงได้ร้อยมาลัยก่อนหน้านี้มีเรื่องกวนใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับคุณแม่ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วคุณแม่ครับคนนี้น่ะเหรอที่บอกว่าจะเอามาฝากฝังแม่คุณแม่รู้ได้อย่างไรครับโถลูกเรือนนี้อ่ะมีนักเล่าเรื่องอยู่แล้วพาไปส่งตำรวจดีกว่าแล้วดูจากท่าทางแล้วไม่ใช่คนถิ่นนี้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ประสงค์ดีกับบ้านเราจะกลายเป็นชักศึกเข้าบ้านอย่าจับผมส่งตำรวจเลยนะครับผมไม่ใช่โจรจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครทั้งนั้นด้วยครับผมขอเวลาอยู่ที่นี่สักหน่อยเถอะนะครับถ้าเกิดผมสามารถ
ตอบคำถามทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้แล้วผมจะรีบไปจากที่นี่ทันทีเลยครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าอย่างไรเล่าผมว่าเลิกลากพ่อกันให้เขาอยู่ที่เรียนไปก่อนก็ได้นะครับคุณแม่ระหว่างนี้ก็ให้เขาช่วยงานในเรียนไปก่อนจะดีเหรอใหญ่เป็นใครก็ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าก็ยังตอบไม่ได้ชอมนายพอจะทำการทำงานได้หรือไม่ตอบได้แต่เดี๋ยวได้ครับเพราะว่าจากอนาคตหาเป็นงานที่ใช้แรงกายก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมไม่เกี่ยงครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณใหญ่เดี๋ยวผมจะช่วยดูแลมันให้อีกแรงนะครับชอบมิ่งอ่ะแต่พ่อใหญ่รู้ใช่ไหมถ้าเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วไปกระทบคุณพ่อลูกต้องเป็นคนรับรองคนของลูกเองลูกทำได้ไหมได้ครับฉันขอเดินเล่นต่ออีกสักนิดเถอะนะเมยคุณพึ่งเมยไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันเพียงแค่อยากสูดอากาศเพียงเท่านั้นเมย์ก็รู้ว่าการอยู่บนเรือนนั้นมันน่าอึดอัดเพียงไหนเจ้าเมย์นั่นมันบ่าวเรือนไหนกันน่ะไม่ก็มาหู้มันกันเจ้าชิบชิบชิบมันเมย์ฉันว่าเมย์รีบไปตามคนมาดูบันทีเจ้าได้เจ้าชีวะโดดน้ำไปเลยขับคืนแบบว่าเอ็งลงไปทำอะไรด้านล่างกันจี๊ด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 จริงๆเลยจี๊ดจี๊ดเอ็งพูดถึงใครกันจี๊ดเล่นอะไรของแกเนี่ยฉันไม่ขำเลยนะช่วยด้วยจี๊ดเล่นอะไรอะไรของคุณเนี่ยทำไมจอมทำไมจอมทำไมอ่ะจอมนี่ยิ่งเนี่ยจอมก็อยู่ๆเขามาทีผมอ่ะมิ้งแล้วก็เหมือนจะโดนผมด้วยทำไมมันกล้าดีมาแต่ต้องเมียกูมันเป็นเพื่อนผมครับสตีมันก็บ่ก้อยจะดีตบหน้า2เกลือละแหมมานานก็น่าจะใกล้บ้านแล้วครับในท่านอย่าถือสาหาความไม่อย่างนั้นเลยนะคือซะว่าโปสัตมันเตือนในท่านอยากมีตีซุกหัวนอนโทษคุณเปิ้ลแล้วใจจอมเพื่อนมึงยังปากหนักๆมึงเตรียมรับโทษเพราะแม่มึงที่พาคนไม่รู้หัวนอนปลายตีนเข้ามาในเรือนกูส่วนมึงใส่หัวไปจากเรือนกูซะไปเห็นทีจะไม่ได้หรอครับใหญ่จอมเป็นคนของเรือนพระอาทิตย์ที่ผมเพิ่งรับเข้ามาทำงานหากจะมีใครไล่จอมออกไปได้คงจะเป็นผมคนเดียวเท่านั้นบ่าวของใหญ่อ่ะมารุ่มร่ามเมียพี่แต่พี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะใหญ่พี่คิดว่าคงเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันผมขอโทษนะครับคุณหญิงแล้วคำขอโทษกูล่ะมันก็ขอโทษฉันแล้วไงคะคุณพี่จะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมกันไปเถอะเมยพาฉันขึ้นเรือนทีเจ้าฝากดูแลคนองค์ใหญ่ไว้ให้ดีด้วยล่ะรักนะ
ได้สักทีสนนักน้ำมึงเออไอ้จอมเอ็งเคยทำงานเล้าหมูเหรอเออไม่เคยทำงานที่เล้าหมูครับแต่ผมพอรู้ว่าหมูเลี้ยงแบบนี้ไม่ต้องฝึกนะครับแต่กูเขาไม่ได้เป็นคนฝึกหมูเหรอคือตัวผมเคยช่วยน้องสาวผมเลี้ยงตอนเด็กๆนะครับมึงจำความได้แล้วหรือน่าสิครับคืออยู่ๆเมื่อกี้มันก็จำได้ขึ้นมาเฉยๆเลยครับอาจจะเป็นเพราะภาพมันคุ้นๆนะครับป้าแม่ปีกน้องชายอ๋อคุณยายจับได้แล้วเหรอจับได้แล้วค่ะในจอพอหาวิธีจับมันได้หมูคนเล็กใช่ไหมครับเธอน่ะเหรอนายจอมใช่ครับถ้าฝึกหมูได้งั้นมาฝึกหมูให้ฉันหน่อยสิฝึกหมูให้คุณเล็กเหรอครับเฮ้ยอะไรเนี่ยปกติละครคีเลียดตัวละครย้อนเวลากลับมาต้องเป็นเจ้าคนนายคนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราถึงกลายเป็นคนเลี้ยงหมูแค่ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยจมยองคิงเปล่าครับคิงนี่ก็แปลกคนเนาะอู้กับหมูไอ้วันนี้หิกับพ่อหมูแม่นะแล้วผูกอ่ะก็ก้อยไปช่วยการที่สวนเนาะก็อยากมาเจอเขาแหละแต่แกมีชื่อยังอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้แกเองชื่ออะไรดีนะถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยแกอาจจะได้ชื่อว่าน้องอ้วนหรือไม่ก็น้องพิกเล็ตแงเลย มั่วไปเรื่อยเลยชื่ออะไรดีนะชื่อหอมแล้วกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยแกก็จะได้เป็นความหวังของฉันตอนที่ฉันอยู่ที่นี่โอเคเนาะน่ารักเนาะโอเคโอเคให้พยักหน้าหนึ่งคุณใหญ่คะใกล้เลิกเริ่มพิธีเรือนนูนแล้วค่ะขอบใจมากนะแม่ปริตเดี๋ยวฉันไปเลยทำไมคุณใหญ่ตัดสินใจไปล่ะคะในเมื่อมันเป็นพิธีเอาขวัญภรรยารองในฝรั่งแท้ฉันแค่เป็นห่วงพี่พึ่งนะเลยอยากไปดูว่าแกสบายดีจริงหรือไม่ค่ะงั้นคุณใหญ่ก็รีบไปนะคะขอบใจนะJames learn to come and go like a normal person if it's like a normal person you know very well it's not me I heard that fewer people turned up to your event than expected I didn't invite the others You know very well that the proprietors would not come. And even if they did, they would gaze at me with the same look because of my second last wife. I understand. I truly do. Well, very well then. I shall take my leave. What?Where are you going? You're just arrived. I have some business to do at the forestry. I just wanted to come congratulate you in person. And say my goodbyes. Yeah. Well, I've said that now, so I shall leave. See you later, Robert. See you later, Robert. มึงขนทาสนี่แล้วล่ะก็เตียวไปรอทั้งนอกเฮียแล้วก็ไปดีขึ้นนายฝรั่งหันมึงเด็ดขาดนะทำไมเหรอมิ่งโอ้มึงเตือก่อนมึงไปตีเปิ้ลมาแม่นลืมป่ะอ๋อทนายเปิ้ลมาหันมึงในงานนี่มึงโดนไล่ออกเหงือนแน่มิ่ง
จ๋าเมยโหวันนี้เมยอย่างมางามกว่ากูวันเลยแต่คะตัวก็อู้ไปเลยเฮาก็แต่งตัวจะอีเหมือนกูวันนั่นนะเขามาบอกกูคนน่ะว่าจัดแจงให้เรียบร้อยเพราะว่าเดียวนายฝรั่งกับนั่นนะจะมาถึงเฮือนแล้วเธอดูอ่อทันทีเพิ่งจะเคยได้ยินเสียงซองของมิ่งนะเนี่ยเสียงซองเสียงซองเสียงซองคืออย่างมู้อย่างของมึงเนี่ยเสียงซองนะนายตัวแต้ของมึงมาละกูไปเคี่ยวแล้วกับพระเจ้ามิ่งไปไหนอ่ะแม่ในจอมมาทำอะไรที่เรือนี้กันผมแค่อยากจะมาช่วยมิ่งเตรียมงานนะครับออกไปกับฉันเถอะก่อนที่พี่เขยฉันจะเห็นในจอมแล้วเกิดเป็นเรื่องใหญ่เสียมากันแล้วก็เจ้าขอหน้าผู้หญิงสิวนอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยไปซ้อมกันอีกวันนี้คุณเนี่ย I'm sorry are you That's right that's right I didn't realize that this place had ขอโทษจริงๆนะครับคือขอโทษมากๆนะครับคุณJames ผมชื่อ James ผมไม่ได้เป็นไรนะแต่ไม่อยากก็รู้เลยนะครับว่าบ่าวเรียนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ๋อคือตัวผมมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวคุณใหญ่มาด้วยเหรอครับครับว่าแต่คนของผมเนี่ยไปทำอะไรให้คุณเจมส์เดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าครับเปล่าหรอกครับผมแค่ว่าบ่าวเรือเนี่ยน่าสนใจดีผมว่าเดือนผู้ช่วยผู้จัดการป่าไม้อย่างคุณเจมน่าจะมีบ่าวที่น่าสนใจมากกว่าเรือนผมนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับตาวางไม่ลงเลยนะเจมส์ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณใหญ่ไปเจอเชิญครับจะใจสงหลายเมียได้เนาะแต่นี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวแล้วในจอมคุณใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่านี่ครับผมแค่ทำไมเวลาในจอมพบฉันถึงได้ดูเกรงสั่นคล้ายกับคนเห็นผีสางอย่างนั้นแหละก็ใช่สิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณใหญ่คือตอนนี้ผมแค่รู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเฉยๆนะครับในจอมไม่สบายตัวหรือเฮ้ยมันก็ใกล้กันเร็วเกินก็ไม่เห็นมีใครนะอ
ือนายจอมพอจะเคยเห็นพิธีในเรือนั่นไหมพอจะเคยเห็นอยู่บ้างครับเขาเรียกว่าพิธีเรียกขวัญใช่ไหมครับใช่คนโบราณเชื่อว่าขวัญอยู่ในตัวของคนเราหากเมื่อใดที่เกิดเรื่องอันทำให้ขวัญของคนเตลิดหายไปก็จะปรากฏเป็นความเจ็บป่วยหรือมีข้อกรรมที่ส่งผลต่อเจ้าของเหมือนขวัญในจอมเพิ่งจะเสียไปให้ฉันรับขวัญในจอมเถอะนะมีปันไปขโมยสายสินมาไว้ก่อนด้วยนะส่งมือมาสิมือผมเหรอครับจะซ้ำมือใครอ่ะมือโฮปมั้งจะดีแล้วครับคุณใหญ่ปังเลยเหมือนมันก็ประจวบเหมาะเลยเนาะมาเจอกับจอมเนาะที่ปัจจุบันก็เป็นเกย์อยู่แล้วอะไรอีกแน่เลยเอามาคืนอย่างเงี้ยไอ้คมแสนแอลแอลตายแล้วชาตินี้ชาติไหนก็ยังเป็นคู่มันกรรมอย่างงี้เนี่ยมันถึงมาเจอกันใหม่เนี่ยพี่อ้อมน้องหนีไปกับไอ้เถอะมึงเห็นอีนางฟองแก้วลักลอบพกชู้อยู่ที่ท่ากูเลยอยากจะถามมึงแต่ฉันเกรงว่าการที่จะให้นายจอมอยู่ที่เรือนี้ต่ออาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่มึงเป็นคนบอกมูมันแม่นก่อนถ้าคุณยังทำอะไรผมกับคนของผมอีกผมไม่ยอมแน่ขออย่าให้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับจอมแม้แต่เพียงในฝันก็ตามราตรีสวัสดิ์นะอ่ะโอเคครับมาต่อกันกับการรีแคป EP ที่2นะครับผมเรื่องราว EP นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับผมเรื่องราว EP นี้จริงๆก็คือตอนที่ตัวของจอมเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณใหญ่นะครับผมสุดท้ายก็คุณใหญ่เนี่ยก็พามาหาคุณแม่แล้วก็ขออนุญาตนะครับเพื่อให้จอมได้อยู่บ้านหลังนี้นะก็จะมีการที่เหมือนกับว่าด้วยความที่จอมยังงุนงงอยู่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราเป็นอะไรมันจะมีความอมพันนำพูดอะไรไม่ค่อยออกอยู่นะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณใหญ่ก็ปกป้องเอาไว้เลือกที่จะให้จอมได้อยู่ที่นี่ต่อไปโดยฐานะคนสวนนะฮะแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณใหญ่เองซึ่งก็ทำให้กลายว่าก็มาอยู่ชายคาเดียวกับมิ่งนะครับผมช่วยงานแม่มิ่งช่วยงานของคนสวนช่วยงานหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งจริงจอมทำได้แหละแต่มันไม่ใช่สกิลที่จอมถนัดหรอกนะในการที่จะมาใช้แรงงานอะไรอย่างนี้ถูกปะเออแต่ก็ต้องทำไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยคือเหมือนตอนนี้เขารู้แน่ชัดแล้วแหละว่าตัวเขาไม่ได้อยู่บนโลกปกติแล้วมันอยู่ในโลกอดีตเพราะฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนี้ลงไปเนี่ยก็เพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่าแต่การที่เขาได้มาเจอกับคุณใหญ่เนี่ยทำให้เหมือนกับความรู้สึกบางอย่างมันสปาร์คขึ้นมามันภาพความทรงจำบางอย่างมันเลือนลางที่มันเลือนชัดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่ใช่ที่รอคอยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจะเห็นว่าแบบคือต่างคนต่างสงสัยในความรู้สึกของกันและกันแต่มันยังไม่มีภาพความทรงจำในหัวแบบอุ๊ยเธอเป็นคนนั้นเลยเพราะว่าเวลาเราฝันนะครับผมมันจะเลือนลางมากคือภาพมันจะชัดก็จริงแต่บางทีมันจะเลือนลางมากมันจะไม่ได้ชัดแบบโหเป๊ะๆจนเราจำขึ้นใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวละครมันมีความรู้สึกของการที่มันคุ้นๆมันรู้สึกแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ายังฟันธงลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า
น้องสองคนเล่นกันอ่ะมันเหมือนกับแบบทำไมยังจำไม่ได้อีกหรออ๋อเขาเล่นกันถูกแล้วนะครับก็คือจริงๆยังจำไม่ได้ยังจำไม่ได้ว่าถึงสาวคนตรงหน้าจริงคือใครเออและใช่คนเดียวกันในฝันหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้แล้วมันถ้าไปเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันในฝันมันคงจะโอเวอร์มากๆไงเพราะว่าเราก็โดยพื้นฐานของคนเราจะหาเหตุผลให้กับทุกๆสิ่งถูกไหมฮะถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเราจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบมัน impossible มันเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอยู่ในช่วงของการหยั่งเชิงรอดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวคาบเกี่ยวว่าเป็นการเปิดตัวละครใน EP เนี่ยในบ้านของฝั่งคุณใหญ่ให้ครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเล็กที่เป็นน้องชายในโรงเรียนประจำนะฮะเลี้ยงหมูซึ่งสุดท้ายเนี่ยหมูเนี่ยก็ถูกตกทอดมาสู่ตัวจอมเองนะครับผมในฐานะเลี้ยงหมูแคระนะและตั้งชื่อให้ด้วยว่าโฮปนะฮะแล้วก็พี่สาวของคุณใหญ่เหมือนกันนะฮะพี่สาวคุณใหญ่เนี่ยก็แต่งงานนะครับผมกับนายฝรั่งทีนี้เนี่ยก็จริงๆนายฝรั่งก็ประกาศชัดแล้วว่าจะแต่งงานเมียน้อยกับคนอื่นนะครับผมซึ่งในยุคนั้นเนาะต้องเข้าใจเนาะความเป็นปิดตาที่ประเทศมันสูงมากผู้ชายสามารถจะมีเมียได้หลายคนอะไรเงี้ยในยุคนั้นมันทำให้ภาพต่างๆที่มันออกมามันเลยดูแบบมือผู้ชายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวผู้หญิงก็ถูกทำร้ายถูกรู้สึกว่าผู้ยิบผู้ยำทางความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นรักเดียวใจเดียวเนาะผัวเดียวเมียเดียวแต่รู้สึกว่าผัวสามีของเราไปเอาใครอีกคนหนึ่งเข้ามาซึ่งคนนั้นเข้ามาคือฟองแก้วแล้วฟองแก้วก็มีความสัมพันธ์ลับๆนะครับกับไอ้คำแสงซึ่งสองคนนี้ก็คือใครก็คือโอมซึ่งเป็นแฟนเก่าของตัวของจอมนั่นเองนะครับที่มีที่ออกจากชีวิตจอมไปแล้วไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนะครับผมแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เงี้ยซึ่งมันเหมือนโลกมันวนกลับมาเจอกันเนาะชาติที่แล้วของคนนี้เป็นใครชาติที่แล้วของคนนี้เป็นใครมันก็จะกลับมาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่จอมเจอคือความอึ้งในอดีตว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูแบบไม่เคยคาดคิดไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีอะไรเรื่องเหล่านี้อยู่ในหัวที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เลยอะไรเงี้ยงั้นตอนนี้ก็คือต้องเงียบไปก่อนเก็บรายละเอียดก่อนแล้วก็พยายามอยู่กับคุณใหญ่ให้เยอะทีนี้แหละพอการอยู่กับคุณใหญ่ให้เยอะๆเนี่ยมันก็จะนำพาไปสู่การที่ความรู้สึกมันค่อยเปลี่ยนแปลไปคุณใหญ่นี่ก็รู้สึกว่ามันมีความผูกพันบางอย่างลึกๆแหละยังไม่แน่ใจนะเขาจำได้หรือเปล่าในฝันของเขาแต่รู้สึกว่าเขาจำไม่ได้แต่เขารู้สึกว่าแค่คนเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันคาใจความรู้สึกของเขาอยู่เขาต้องเก็บไว้ข้างๆกายเมื่อเราจะเห็นกันที่เขาจับมือตอนรับขวัญเอ่ยตอนปลอบเอ่ยความรู้สึกคือมันมีความสปาร์คเบาๆมันมีความดูแลเบาๆจนแบบตัวละครอย่างจอมยังต้องถอยหนีอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงนี่มันอะไรวะตกลงความรู้สึกนี้คืออะไรคือมันมีการทักคำถามความรู้สึกของตัวเองอ่ะมันเป็นโปรเซสขั้นแรกของความรู้สึกทีละนิดทีละน้อยถึงการที่ว่าตกลงเรารู้ใจตัวเองหรือยังว่าเราชอบใครเราชอบอะไรอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณใหญ่อ่ะก็อยู่ในช่วงแบบนั้นเหมือนกันคือก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยชอบจอมหรือเปล่าแต่มันเหมือนขาดเขาไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับทุกๆสิ่งทุกอย่างมันวนเวียนอยู่รอบตัวจอมอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าสองคนแสดงว่าได้ดีนะทำให้เราสึกได้แบบนั้นจริงๆว่าสองคนมันมีความทวินหาหรือหาคำตอบอะไรกันอยู่ลึกๆแต่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยคืออะไรออกมาไม่ได้แอคชั่นออกมาไม่ได้ก็ EP เนี้ยก็จะประมาณแบบนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ปรับตัวมากกว่าว่าตัวจอมเองจะเข้ามาปรับตัวกับที่นี่ยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำผิดต่อมิ่งไปเยอะเหมือนกันมิ่งนี่เหมือนเป็นตัวแบกครับผมคือมิ่งนี่ไม่ได้อะไรเลยแบกทุกอย่างให้กับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบกให้กับตัวจอมแบกให้คุณใหญ่คือแบกไว้หมดแบกไว้ทุกด้านจริงๆเลยคิดว่าเขาน่าจะเจอมันหนักประมาณนึงแต่เขาก็ยังสามารถที่จะปรับตัวใช้ชีวิตได้เราจะเห็นประโยชน์เด็ดๆเลยที่มิ่งพูดว่าจริงๆเขาก็ไม่ถูกกับไอ้บ้านนายฝรั่งหรอกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับผมแต่จริงๆคือน่าจะมีปัญหาหรือมีประเด็นกันมาก่อนทีเนี้ยเราว่าเรื่องราวของการย้อนอดีตครั้งเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าต้องมีการเฉลยทีละนิดทีละน้อยว่าจริงๆฉันไม่ได้มาจากอดีตหรือฉันไม่ได้เลือกตั้งเอ้ยฉันไม่ได้เลือกตอนนี้นะฉันมาจากอนาคตนะมันคงมีโมเมนต์ให้ได้พูดแหละว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ตอนเวลานั้นยังมาไม่ถึงก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันครับ EP นี้จริงไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าชมฉากในสวยนะชอบฉากของการที่ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วมันมีความแบบสวยงามมากๆพร้อมกับเพลงประกอบอะไรเงี้ยความรู้สึกคือเฮ้ยคนเราเสียขวัญฉันอยากจะเสียขวัญบ้างเลยฉันอยากจะมามีตรงไหนให้ฉันเสียบ้างฉันอยากจะเสียขวัญฉันอยากจะไปให้คุณใหญ่เขาผูกข้อไม้ข้อมือเฮ้ยอะไรแบบนี้มันมีฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่ก็หวังว่าเดี๋ยวซีรีส์ EP หน้านะครับมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแหละมันจะเริ่มมีเรื่องราวของการคบชู้นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของผู้หญิงกับผู้หญิงนะที่จะเกิดขึ้นในรั้วตอนนี้ซึ่งยังไม่ออกมานะครับผมแต่ที่แน่ๆเราจะเห็นคนหนึ่งคือเจมส์เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจฟังแบบต่างชาติเหมือนกันแต่เวลาเขามาเจอกับ
จอมเนี่ยมันจะมีความอ่อนขึ้นมานิดนึงเขารู้สึกว่ามีความน่าสนใจขึ้นมาในตัวจอมนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงอาจจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญก็ได้นะครับผมของทางของทางคุณใหญ่ก็คือเจมส์นั่นเองก็ต้องรอดูทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเรื่องราวเพิ่งผ่านไปได้แค่2ตอนเท่านั้นเองเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อก็หวังว่าทุกคนนะครับถ้าอยากดูเต็มๆฉบับอันคัทนะแนะนำเลยให้ไปดูในโยโกนะครับผมก็ถือว่าได้เข้าไปเสพอรรถรสอย่างเต็มที่ที่มันต่างกันเกือบ20นาทีจริงๆต้องแบบว่ามาเทียบกันด้วยซ้ำว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่พูดเลยว่าดีนะครับผมก็ฝากติดตามชมแล้วกันก็ใครแบบมาดูกับพี่ react ของพี่น่าจะตัดเหลือประมาณ20กว่านาทีนะครับผมในส่วนของ reaction เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้ได้น้อยมากๆของเนื้อหาคิดว่าควรไปเติมเก็บเอาจากทางยูกูดีกว่านะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับหอกินความรักวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย